ชมนะดูสิเรือสีสวยทีเดียวก็จะได้เวลาอันนั้นสองลำนะกำลังนำเรือลงยึดติดกับตัวเรือนะครับจะได้เวลาพายไม่ต้องหลุดนี่คือวิธีการประกอบเรือนะครับนี่ชื่อเรืออะไรครับไพยเทวีนั่นกำนันกำนันครับเรือกำนันเนาะไพยเทวีเหรอครับอุทัยเทวีอุทัยเทวีโอ้โหสุดยอดเลยเรือของบ้านนุษย์บ้านนนทาตบ้านนนทาตกำนันบ้านนนทาตนี่นะครับอ๋อครับกำลังบรรทุกพายลงสู่สนามท่านผู้ชมเนี่ยกำลังเปิดพายสาวนัชชากำลังประกาศชื่อเรียกจอดมองเครื่องเสียงก่อนเด้อไอ้คอนเสิร์ตไอ้กำนันเอาไปเก่งคุณต้องไปเป็นเรือกำนันท่านผู้ชมทีมงานของกำนันรู้สึกคนหนังสือมันจะลางๆก็เลยไม่ค่อยเห็น5678ไปแล้วขึ้นไปที่ต้นทุ่นนะครับจุดปล่อยWe'll be right back.
ลยไม่ต้องรอเด้อเลยมันทำโมงใช่ไหมครับเห็นว่าดังมากเลยเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าเรือนี้ดังมากเลยชนะเมื่อวานใช่เมื่อกี้สัมภาษณ์พ่อบอกว่าเรือนี้แหละใช่ไหมครับของหมู่บ้านเลยเนาะอาศัยน้องๆหมู่บ้านเลยไม่ได้เอาทีนมาหรอครับภายในตำบลท่าม่วงมันมี11หมู่บ้านครับเราดึงได้หมดทุกอย่างตำบลอื่นไม่ได้ใช่ข้อมูลตรงกันพ่อบอกว่าเขาจะเป็นลักษณะนี้สุดยอดเลยสวยงามเนาะเห็นพ่อเล่าประวัติได้ฟังว่ามังกรเป็นเรือยาวแต่ก่อนเราเปิดนี่จะตายน่ะเราสู้เขาไม่ได้เขาไปดึงที่อื่นมาเราเลยเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อที่เอาภายในอยู่ในนี้สุดยอดเลยเนาะให้เงินมันอยู่ในสิบหมู่บ้านนี่แหละโดยที่ไม่ต้องไปถ้าใครซ้อมได้ก็คนนั้นเอาไปฝีภายในบ้านล้วนๆเลยเนาะในบ้านล้วนๆเลยครับมีแต่เด็กนักเรียนเยี่ยมมากเลยท่านผู้ชมดูสิท่านพ่อเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นอะไรเป็นอบต.ครับอบต.เนาะผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เองช่วยพายด้วยอ๋อลงพายด้วยยอดเลยครับแล้วก็ดูทีมฝีพายแต่ละท่านก็เป็นกำลังวัยรุ่นกำลังวัยที่แบบอาจจะช่วงเรียนหนังสือด้วยแล้วก็อาศัยน้องเข้ามาในทำกิจกรรมก็เราซ้อมประมาณเดือนซ้อมดูครับผมชมดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เรือสาวกัลยากรก็จับตาดูดีว่าเมื่อวานก็ชนะไปแล้วกินขาดไปวันนี้มันรู้ทีว่าจะเป็นประการใดต้องรอรุ่นกันทีต่อไปฝากให้กำลังใจให้กำลังใจทีมงานสาวกัลยากรด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานก็รู้สึกว่ารุ่นเดียวกันเลยแล้วก็ทีมงานของภายในม1ม2ดูน้องเป็นนั่นน่ะนายทายสิสุดยอดเลยโอเคผู้ชมเดี๋ยวติดตามรอลุ้นกันในนาทีต่อไปนะครับกำลังออกไปแล้วเป็นสีสันที่สวยงามจริงๆเลยกำลังมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะไปเข้าเส้นชัยนะครับเอ้ยไม่ใช่สิไปต้นทุ่นไปจุดปล่อยปีนี้แรงไหมปีนี้ไม่ค่อยเยอะครับมันลดเนาะเพราะปีที่แล้วมันท่วมเนาะปีที่แล้วถึงนี่แต่ก็ไม่ท่วมหมู่บ้านหรอกเนาะเพราะว่ามันสูงอันนี้เรือสีส้มๆอ๋อนี่บ้านขี้เหล็กบ้านขี้เหล็กเพชรเอกอะไรนั่นน่ะเพชรนาวาบ้านขี้เหล็กสวยลำเรือสวยเนาะวันที่15เนี่ยได้ร่วมไปแข่งที่อัดยาไหมอัดยาที่ผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมจะถึงเนี่ย15เนี่ยเขามีหนังสือเชิญไปไหมรัตนบุรีอ่ะเขาเปิดโอเพ่นอ่ะใช่ไหมแต่เราเข้าไม่ได้ผมไม่ได้ไปใช่ไหมอ๋อเขาเปิดโอเพ่นถ้าเอาในไอ้แต่หมู่บ้านแข่งกันอ่ะผมก็จะไปแข่งอยู่แต่ได้เอาไปดึงมาไอ้น้องคายก็มีตั้ง17ลำน่ะครับวันที่15เขาไปดึงมาเขาไปดึงคนพายมาเราสู้เขาไม่ได้เป็นการที่ยอมรับแบบว่าเรารู้นักกีฬาเนาะเพราะภายนอกเขาต้องอาศัยแบบนอกเข้าใจเนาะเขาก็เปิดโอเพ่นเปิดโอเพ่นเนี่ยเขาไปดึงใครมาก็ได้ครับสนามนี่ดีมาตรฐานดีเนาะเราดูสวยงามทีเดียวน่ะกำลังมาแล้วปีที่แล้วได้จัดไหมปีที่แล้วจัดทุกปีครับทุกปีเป็นงานประจำปีงานประจำปีงานประจำปีเลยคือประมาณเราเดือนนี้แหละพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็มาพายเรือดีจังเนาะสุดยอดเลยผู้ชมกำลังเดินทางเป็นหมู่บ้านด้วยความสามัคคีกันใช
ช่เนาะเราเหมือนว่าดึงน้องๆให้มาร่วมกิจกรรมด้วยเป็นกิจกรรมสุดยอดเลยครับผมเป็นผู้ดำเนินกิจการเนาะครับมีสนามผมนะที่ได้รางวัลเยอะมี 8,000 นะสูงเนาะครับ 8,000 ผมไปพายแถวนาจาแถวอะไรเนี่ยครับอันนี้ถือว่ารางวัลสูงมากทีเดียวนะที่1ก็ปีหน้าจะเพิ่มเป็น 10,000 ครับเป็น 10,000 บาทเราจะไม่ลงเราจะขึ้นอย่างเดียวเขาเข้มแข็งดีเนาะครับสนามสวยงามทีเดียวดูลักษณะการนั่งชมมันก็คือไม่ได้ไกลไม่ได้ใกล้พอดีเลยระดับพอดีเลยบางสนามไกลใช่มองก็ไม่สนุกบางสนามก็ไม่ได้จัดอย่างนี้หรอกครับผมไปแข่งแล้วนั่นมานะแถวอะไรนะสุดยอดผมไปมาแล้วนะเขาไปแล้วเหรอที่กุดขาครีมนะสนามไม่ได้สง่าแบบนี้นะครับอันนี้สนามนั่งชมดูก็สะอาดสะอาดแล้วก็คือเหมาะสมที่สุดแต่ปีนี้น้ำถือว่าในเกณฑ์ที่ดีเนาะดีครับน้ำก็เรื่องน้ำเรื่องข้าวอุดมสมบูรณ์ก็เลยทำให้ชาวบ้านก็มีเครื่องสูบน้ำเวลาประมาณเดือนในเมษาเราก็บางข้าวแล้วเพราะได้เกี่ยวกลเขาปุ๊บมันจะได้ราคากลเขานะผมได้13บาทนะที่นี่น่ะเหรอที่นี่ได้13บาทเราก็ทำข้าวกลเขาซุปกลใช่ครับตัวนี้ข้าวเรื่องประมาณ10บาทเองอ๋อ11บาทใช่เห็นก็ระบุไว้ว่า10กว่าบาท11บาทลักษณะนั้นบ้านผมเขาทำกลเขาจะซุปกลปุ๊บเขาจะได้ขายกลเขาเลยพอขายกลปุ๊บเขาก็จะซื้อเราประมาณ13บาทกลเลยครับผมครับเรื่องของข้าววันนี้มีกี่ลำของกระสาวอันเมื่อกี้มันคิดไปแล้วนี่มีกี่ลำอันนี้มี2ลำ2ลำเมื่อกี้ที่คู่กันเนาะครับนางสาวณัชชาครับกายกรครับจะเข้าชิงวันนี้เหมือนกันเนาะครับเข้าชิงเหมือนกันโอ้โหแค่ผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะรอชมดู2ลำนี้ว่าลำไหนจะโดดเด่นติดหน้าอันมาแล้วอันนี้ปล่อยยางนี่ยังไม่ปล่อยเนาะอันนี้มู11เข้าเนาะอันนี้ก็ซ้อมอ๋อเขาซ้อมท่านผู้ชมเดี๋ยวมี2ลำเดี๋ยวอีกสักครู่บรรยากาศอย่างแน่นอนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวติดตามชมในเวลาถัดไปนะครับ